สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องอมก.พอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับหากว่ามีเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้แล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเราจะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงรายการ My Teenage Girl นะครับรายการที่ตอนนี้เนี่ยถือได้ว่ากำลังเป็นกระแสอยู่มากๆเลยนะครับในเกาหลีแต่ว่ารายการนี้นะครับค่อนข้างที่จะหาดูยากนิดนึงนะครับสำหรับชาวต่างชาตินะครับอย่างเราที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ต้องการตามดูรายการนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นซับไทยที่ถูกลิขสิทธิ์นะครับหรือว่าแม้แต่ซับอิงเองนี่ก็ค่อนข้างหายากอยู่เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยรายการนี้เนี่ยถือได้ว่ามีกระแสจากทางเกาหลีมากๆแต่ว่าสำหรับแฟนๆที่อยู่ต่างชาตินะครับก็อาจจะหาดูได้ยากนิดนึงนะครับส่วนเรื่องนี้ที่กำลังเป็นประเด็นนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณครูในรายการนะครับอย่างควอนยูรินะครับหรือว่ายูริจาก Girl Generation นั่นเองนะครับที่ได้มีเหตุการณ์นะครับเกี่ยวกับการคัดเด็กออกนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ทำให้ชาวเน็ตในเกาหลีที่ได้รับชมรายการนี้นะครับออกมาถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นนี้กันค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยได้มีการแปลหรือว่าได้มีการพูดถึงอะไรผิดไปบ้างเล็กน้อยนะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าจากการที่เราต้องนำมาแปลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยหากมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเรามีการพูดอะไรผิดไปเกี่ยวกับกติกาของรายการหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์เพิ่มเติมข้อมูลต่อได้นะครับสำหรับให้คนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยจะได้เข้ามาตามอ่านข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับรายการในเอพิโซดนี้หรือว่ารายการใน EP นี้นะครับก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการที่เมนเทอร์นะครับรู้สึกไม่โอเคมากๆเลยที่ได้มีการคัดเด็กออกให้เหลือ10คนนะครับทั้งๆที่เพิ่งมีการคัดออกในรอบที่ผ่านมานะครับก็เลยมีการนำเด็กนะครับกลับเข้ามาในรายการใหม่นะครับให้เท่ากัน16คนของทุกชั้นปีนะครับไม่ว่าจะเป็นปี1 2 3 4นะครับก็จะมีเด็กทั้งหมดเนี่ยครบพร้อมกัน16คนนะครับแล้วในรายการนะครับก็ได้มีการคัดออกนะครับจากเด็ก16คนของทุกชั้นปีนะครับมีการคัดออก6คนให้เหลือเพียงแค่10คนเท่ากันเหมือนเดิมนะครับโดยได้มีการนำเด็กที่ตกรอบไปแล้วหรือว่าถูกคัดออกไปแล้วเนี่ยกลับเข้ามาคัดในช่วงนี้ใหม่ด้วยเช่นกันนะครับโดยการคัดออกนะครับของเด็กทั้งหมดนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะมีการคัดออกนะครับให้เหลือ10คนโดยในรายการนะครับก็จะมีกติกาเกิดขึ้นนะครับให้คัดเด็กจาก16คนของแต่ละทีมของแต่ละชั้นปีนะครับให้เหลือ10คนนะครับก่อนที่จะมีการขึ้นแสดงดังนั้นเนี่ยใครที่ตกรอบไปในตอนนี้ในช่วงนี้ของรายการนะครับก็จะไม่มีสิทธิ์ได้ขึ้นแสดงนะครับซึ่งในช่วงนี้เองนะครับพี่ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นประเด็นนะครับเมื่อได้มีการคัดเด็กออกนะครับจากเมนเทอร์อย่างควอนยูรินะครับหรือว่ายูริจาก Girl Generation นะครับในครั้งนี้นะครับยูริเนี่ยได้มีการคัดเด็กออกนะครับนั่นก็คือซึงอึนนั่นเองนะครับที่มีการตกรอบไปแต่ว่า G1 หรือว่า EG1 นะครับสามารถได้อยู่ต่อนะครับทั้งที่ในรายการตอนแรกนะครับยูริบอกว่ายูริเนี่ยเลือกซึงอึนนะครับก็เลยทำให้เป็นประเด็นนะครับที่ทำให้คนดูรายการในขณะนั้นเนี่ยรู้สึกตั้งข้อสงสัยกับการตัดสินใจของยูรินะครับและก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับคอมเมนต์เกี่ยวกับการตัดสินใจของยูรินะครับว่าทำไมยูริถึงตัดสินใจแบบนี้ทั้งที่ในตอนแรกเนี่ยยูริบอกว่าชอบซึงอึนมากๆเลยนะครับหลังจากที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับทางรายการ My Teenage Girl เนี่ยก็ได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับถึงเบื้องหลังของการถ่ายทำในช่วงนี้นะครับเกี่ยวกับการคัดออกนะครับของยูริซึ่งในคลิปนะครับยูริได้มีการบอกว่าซึงอึนมีความอดทนตรงกันข้ามกับภาพลักษณ์ที่ดูน่ารักมากๆเลยของซึงอึนทักษะของซึงอึนนั้นมีเสน่ห์แล้วก็มีองค์ประกอบที่คาดไม่ถึงเลยดังนั้นซึงอึนจึงดูเหมือนกับนักเรียนที่เอาตัวรอดผ่านทุกสิ่งได้อย่างสบายแต่ว่ายองจีนะครับซึ่งเป็นครูฝึกร้องเพลงในรายการ My Teenage Girl นะครับได้มีการพูดเพิ่มเติมนะครับว่าพูดตรงๆเลยว่าทักษะการร้องเพลงของ EG1อยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามาตรฐานมากๆแต่ฉันก็ยังต้องการเธอฉันต้องการที่จะสอน EG1 อย่างน้อยก็ให้ได้ B+ ก็ยังดีและหลังจากที่ครูฝึกยองจีได้มีการพูดแบบนี้นะครับก็ได้มีการเสนอให้กับผู้เข้าแข่งขัน EG1 เนี่ยให้ได้อยู่ต่อเป็นคนสุดท้ายนะครับโดยยูริเนี่ยได้มีการพูดเสริมขึ้นมานะครับว่าฉันได้หารือกับเทรนเนอร์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วและเราก็ได้ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วเช่นกันและหลังจากนั้นนะครับยูริก็ได้มีการเรียกนะครับให้ G1 เนี่ยได้อยู่ต่อนะครับแล้วก็ซึงอึนเนี่ยได้ตกรอบไปนะครับก็ทำเอาเด็กๆในรายการตอนนั้นเนี่ยร้องไห้กันออกมามากๆเลยนะครับสร้างความสงสัยแล้วก็สร้างความงุนงงให้กับคนที่ดูมากๆว่าทำไมตอนแรกเนี่ยยูริถึงเลือกซึงอึนนะครับแต่พอมีการประกาศคนที่จะตกรอบเนี่ยกลับเป็นซึงอึนแทนนะครับแล้วก็เป็น G1 เนี่ยที่ได้เข้ารอบไปนะครับยูรินะครับก็โดนคอมเมนต์ต่อว่ากันอยู่พอสมควรเลยนะครับเกิดเป็นประเด็นดราม่าเล็กๆเกิดขึ้นในช่วงนั้นเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับทางรายการเนี่ยได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเกี่ยวกับเบื้องหลังของรายการขณะถ่ายทำในช่วงนั้นนะครับ
ับโดยรายการนะครับได้มีการอธิบายว่าระหว่างการประเมินเนี่ยยูริได้มีการเลือกอีซึงอึนไว้เหมือนกับตอนแรกที่ยูริพูดนะครับแต่ว่ายูริเนี่ยได้มีการเปลี่ยนใจนะครับเกี่ยวกับการตัดสินของเธอเนี่ยหลังจากที่ได้มีการคุยกับเทรนเนอร์ในรายการอย่างที่ได้บอกไปนะครับและก็ได้มีการเปลี่ยนใจทีหลังนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อ EG1 เนี่ยได้รับเลือกให้อยู่ต่อในรายการนะครับจากเมนเทอร์ยูรินะครับโดยยูรินะครับได้มีการพูดถึงเหตุผลที่ตัดสินใจเลือก EG1 อยู่ต่อในรายการนะครับว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าสีหน้าหรือใบหน้าที่ดึงดูดแฟนคลับได้ดังนั้นตอนนี้เราต้องการสมาชิกที่สามารถจะรวบรวมแฟนๆได้ฉันเลยตัดสินใจเลือก G1 ยูรินะครับก็ได้พูดแบบนี้หลังจากที่ได้มีการเลือก G1 ให้อยู่ต่อนะครับโดยเป็นเหตุผลที่ยูริเนี่ยตัดสินใจเลือก G1 นะครับจากการตัดสินใจของยูริในครั้งนี้นะครับก็ทำให้ชาวเน็ตเนี่ยมีการพูดถึงนะครับการตัดสินใจของยูริที่ไม่เป็นไปตามที่พูดไว้ตอนแรกนะครับทำให้เกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นแต่ว่าทางรายการก็ได้มีการออกมาพูดแล้วนะครับว่าเบื้องหลังรายการในตอนนี้นะครับยูริเนี่ยได้มีการตัดสินใจเลือกซึงอีจริงๆนะครับแต่ว่าได้มีการเปลี่ยนใจหลังจากที่ได้มีการประชุมหรือว่าพูดคุยกับเทรนเนอร์คนอื่นๆนะครับแต่ว่าทางรายการเนี่ยก็ไม่ได้มีการนำเอาส่วนนั้นออกมาออกอากาศนะครับแล้วก็หลังจากที่รายการเนี่ยได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องราวประเด็นนี้นะครับชาวเน็ตเกาหลีเนี่ยก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับโดยมีข้อความเป็นประมาณว่าการตัดต่อของรายการเนี่ยสามารถเปลี่ยนคำพูดของยูริไปอย่างสิ้นเชิงเลยบางคนนะครับก็ได้มีการพูดว่านี่เป็นความผิดของทีมผลิตเท่านั้นไม่ได้เป็นความผิดของยูริหรือบางคนนะครับก็ยังมีการแสดงความคิดเห็นต่อว่ายูริไม่สมควรเลยที่จะได้รับคอมเมนต์แย่ๆแบบนี้ทั้งที่เธอไม่ได้เป็นคนผิดนะครับแล้วก็ยังมีบางคอมเมนต์นะครับที่ออกมาขอโทษนะครับหลังจากที่ได้มีการตัดสินยูริไปในช่วงแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยรายการก็ได้มีการออกมาพูดถึงความเป็นจริงในรายการนะครับก็ออกมาคอมเมนต์นะครับในเชิงที่ว่าฉันขอโทษที่เข้าใจเธอผิดไปคอนยูริและหลายๆคนนะครับก็ออกมาบอกว่าการตัดต่อของรายการเนี่ยเป็นการตัดต่อที่ค่อนข้างทำให้คนดูเนี่ยเข้าใจผิดนะครับอาจทำให้เกิดดราม่าได้และก็นั่นแหละครับตอนนี้ก็เกิดเป็นประเด็นดราม่าเกิดขึ้นในการตั้งกระทู้ของชาวเกาหลีนะครับเกี่ยวกับรายการ My Teenage Girl แล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยได้มีกระแสดราม่านะครับในประเด็นของการเลือกผู้เข้าแข่งขันไปครั้งนึงนะครับที่โซยอนเนี่ยได้มีการฟาดไปนะครับสำหรับผู้ชมในห้องส่งนะครับและในครั้งนี้นะครับก็มีเรื่องราวประเด็นดราม่าของควอนยูรินะครับที่มีการตัดสินใจเลือกเด็กๆ เข้ารายการแล้วก็คัดเด็กๆออกจากรายการนะครับแต่ว่าทางรายการเนี่ยก็ได้ออกมาบอกแล้วนะครับว่าการตัดต่อของรายการเนี่ยไม่ได้นำมาออนแอร์ทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับฉากในซีนนั้นก็เลยทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้นะครับระหว่างคนดูที่ดูรายการสดๆอยู่นะครับและนี่นะครับก็เป็นประเด็นดราม่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของควอนยูริจากรายการ My Teenage Girl นะครับที่ได้มีการคัดเด็กออกจากรายการนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับรายการ My Teenage Girl เนี่ยก็ยังออนแอร์แล้วก็ออกอากาศอยู่นะครับรายการเนี่ยยังไม่ได้จบลงนะครับการแข่งขันของเด็กๆในรายการเนี่ยก็ยังคงดำเนินไปกันอยู่นะครับยังไงก็มารอติดตามรายการนี้กันต่อไปนะครับทุกคนหากว่ามีเรื่องราวอะไรที่อัปเดตเกี่ยวกับ My Teenage Girl นะครับเราจะนำมาทำคลิปเล่าให้ทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนนะครับและในคลิปนี้นะครับหากว่ามีข้อมูลหรือว่าเรื่องราวอะไรที่ผิดไปบ้างนะครับก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยก็ได้มีการนำข้อมูลมาแปลเป็นภาษาไทยนะครับก็อาจจะมีการผิดเพี้ยนหรือว่ามีข้อมูลที่หลุดไปบ้างนะครับหากว่าใครที่ได้ดูรายการ My Teenage Girl อยู่เนี่ยแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกับทุกคนที่เข้ามาดูได้เลยนะครับยังไงก็ใครที่มีความคิดเห็นกับคลิปนี้ยังไงหรือว่าเรื่องราวนี้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับอมก.พอดแคสต์ของเราด้วยนะครับหากว่ามีเรื่องราวอะไรอัปเดตเกี่ยวกับ My Teenage Girl นะครับรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยเราจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังในช่องอมก.นี้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ